สะเทือนทั้งช่องเจ็ดนางร้ายหน้าเป๊กค,คืนรังบ้านเก่าเหมาละครสองเรื่องจุกจกุสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับอีกครั้งเมื่อล่าสุดมีรายงานออกมาว่านักแสดงสาวน้ำหวานกันนาพรตอนนี้เธอกลับมารับงานละครที่ช่องเจดถึงสองเรื่องคือรอยรักรอยบาปและอีกเรื่องดุดเล่ดาวลวง เป็นนักแสดงสาวคู่บุญของค่ายดาราวีดีโอและทางค่ายเพิ่งเปิดโผลละครไปหมาดๆงานนี้เฟ้นคลับรอติดตามชมฝีไม้ลายมือการแสดงของเธอได้ที่หน้าจอช่องเจ็ดสำหรับน้ำหวานเธอได้โบยบินออกจากช่องเจ็ดผันเป็นนักแสดงอินสตราเมื่อปี2560นั่นเอง